แล้วค่ะทีนี้เราปิดฝานะคะเพื่อให้ไข่ด้านบนสุกนะคะให้ความร้อนด้านบนมานะทีนี้นะคะเราก็ใช้พริกแดงพริกหวานพวกนี้นะคะมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญนะคะโดยเฉพาะมื้อเช้าเราหั่นเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปใส่กระทะนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะแค่น้ำมันมะกอกนิดๆหน่อยๆ นะคะทานะโดยเราจะใช้พริกหวานทั้ง2สีนะคะและ3สีนี้นะทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งวิธีการนี้จะเร่งการเผาผลาญนะคะเป็น2เท่าถ้าเราทานมื้อเช้าด้วยและยิ่งทานคู่กับพริกนะคะเมนูธรรมดานี่แหละค่ะจะช่วยคุณได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะน้ำมันมะกอกไปนิดนึงนะคะให้เคลือบๆไว้เนาะนะรอกระทะร้อนแล้วเอาออกนิดนึงนะคะเพื่อแค่เคลือบนะขนาดนั้นมันมากรอกเราก็ไม่อยากให้มันแบบนั่นเยอะนะทีนี้เราก็ตั้งไข่นะคะเอ้ยตั้งในส่วนของพริกตั้งสีกันนะคะตอกไข่นะคะแต่ละฟองให้ใส่นะคะลงไปทีนี้เราปิดฝานะคะเพื่อให้ไข่ด้านบนสุกนะคะให้ความร้อนด้านบนมานะเราปิดฝาเลยค่ะไข่จะไม่เกี่ยมนะคะด้านบนจะสุกพอดีเลยนะคะเหมือนให้ความร้อนมันทำงานจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะยิ่งปิดฝาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้เยอะนะคะปิดเลยค่ะนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราก็ได้อาหารเช้าแบบง่ายๆกันแล้วนะคะอาหารเช้าแบบเร่งการเผาผลาญ2เท่านะคะสำหรับคนอยากลดน้ำหนักกินอย่างนี้นะคะติดต่อกันประมาณ7วันเนี่ยจะช่วยได้3กิโลเลยนะคะในมื้อเช้าแต่มื้ออื่นก็ต้องก็ต้องหยุดการกินหน่อยเนาะก็กินแค่พอดีนะจะเห็นว่าไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของพริกนะคะที่ช่วยในการเผาผลาญกันค่ะพริกหวานมีคุณสมบัติกระตุ้นและเสริมพลังงานให้ระบบการย่อยอาหารและการไหลเวียนโลหิตเป็นอาหารที่กระตุ้นการเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมมากช่วยร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆซึ่งเอามาประกอบอาหารไม่ว่าเมนูอะไรก็จะช่วยลดน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่นะคะก็แค่นี้เราก็ได้ไข่นะคะที่เร่งการเผาผลาญนะคะไม่ใช่ไข่ธรรมดานะคะเพราะจะเร่งการเผาผลาญจากพริกนะคะแล้วเราจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับนะคะในส่วนของซอสมะเขือเทศนะคะนะมะเขือซอสมะเขือเทศนี้เราทำเองนะคะแล้วเราก็แค่นี้นะคะเราก็จะได้อาหารนะคะเร่งการเผาผลาญนะคะช่วยลดน้ำหนักเพื่อนๆก็จะเห็นไข่ถึงความเยิ้มและลาวาของมันมากนะคะ